วัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะชวนคุณรักชวนตลอดมาเดินเล่นแถว BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ก็เป็นบรรยากาศเดิมๆเขากับสายไฟด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เนี่ยหายไปแล้วอันนี้เป็นภาพปัจจุบันทางเท้าก็กว้างขวางขึ้นเสาไฟก็หายไปเนี่ยนะภาพเก่าด้านขวามือตรงห้างเซนจูรี่นี่นะครับปัจจุบันนี่ก็เนี่ยโล่งแบบที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเลยระหว่างสมัยก่อนนี้ที่มีสายไฟยุ่งเหยิงกับปัจจุบันที่นี่นะห้างนี่ที่มันโอ้โหสะดวกสบายวิวที่มันสบายตาเนี่ยเอามาให้ดูกันนี่คือภาพเก่าโอ้โหยุ่งตรงนั้นไม่ต่างกับถนนเพชรบุรีเลยหายไปนะครับสายไฟที่ลบลุงลังที่หลายท่านบอกอยากให้ไปไกลๆจากเมืองหลวงแล้วสักทีอันนี้มันก็ค่อยๆหายไปหายไปตรงนี้เป็น BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เหมาะที่จะประชาชนทั่วไปก็มาเดินเล่นข้างๆนี่ก็เป็นร้านหมูกระทะนะผมก็แวะสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ข่าวมากเลยครับเดินไปกลายเป็นโทรศัพท์เก่าไปแล้วปัจจุบันเนี่ยแหละแต่ว่าคนเราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแล้วก็พาไม่ได้ก็ต้องมีรอยจารึกขีดเขียนตามตู้เนี่ยเมืองไทยเรามีเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนที่เก่งทางด้านจิตรกรรมไอ้ตรงนี้ก็ห้ามจอดรถกับขี่นะฝ่าฝืนปรับจับแน่นอนเราไม่รู้จะยังไงปรับหรือเปล่านะครับต้นเสาไฟทั้งต้นในด้านซ้ายนี่เป็นภาพปัจจุบันนี่ก็หายไปทั้งต้นเลยสองต้นทางเท้าก็เดินสบายแล้วคันนี้นะครับผมนำภาพเก่าแล้วก็ภาพใหม่ให้ชมกันเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเมื่อก่อนมันเป็นอย่างไรในคลิปชุดนี้และปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปบางท่านมาเห็นตอนนี้อาจจะจำไม่ได้ว่าโอ้เมื่อก่อนมันนวลเนียยุ่งเหยิงก็มาเปรียบเทียบกันนะครับสมัยก่อนมันก็ทางก็เบียดเบียดกันนะแล้วก็มีฉากชีพก็จะเยอะมีล้วงกระเป๋าโจกทิ้งวิ่งราวกันง่ายทางเท้ามันกว้างขึ้นแล้วก็ผมว่ามันลดได้มันที่เบียดกันเนี้ยล้วงกระเป๋ากันก็นำภาพสวยๆงามๆมาฝากกัน BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ